นพ่อเพียงวันนี้นะครับมีภารกิจพิเศษนะฮะวันนี้ก็ไปทำอะไรหารายได้อะไรมาติดตามกันครับคนพ่อเพียงอ่ะบ้าครับเรามีภารกิจนะครับวันนี้เรามีภารกิจที่เพชรบูรณ์ที่ต้องไปทำงานให้กับสกต.นะครับสกต.คือเป็นลูกของทศ.นะครับก็ให้เกษตรกรเกษตรกรนี่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็อยากใช้สินค้านุสโซไลนะครับช่วยเป็นฮอร์โมนเดี๋ยวเราเดินทางกันนะครับไปตามกันวันนี้ทั้งวันนะครับไปเป็นวิทยากรนะครับเป็นวิทยากรให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอหนองไผ่นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำอะไรบ้างนะครับไปวันนี้ไปกันสวัสดีก่อนที่จะเดินทางนะครับทุกครั้งนะผมส่วนตัวนะครับส่วนตัวก็จะมีบทสวดนะครับสำหรับการเดินทางทุกครั้งใครจะนำไปใช้ก็ได้นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธาเทวหาสัมมานิทุทุติมาสัทธาเทวหาสัมมานิทุทุติมาสัทธาเทวหาสัมมานิทุทุติมาพุทธังเก็บข้าธรรมังเก็บข้าสังฆังเก็บข้าพุทธเจ้ายังไปตีปิโสภะคะวะเพียงครับผมอันนี้ก็คือเป็นบทสวดสำหรับการเดินทางจนเกิดความมั่นใจในการเดินทางปลอดภัยนะครับไปGo to ไม่ได้หมายความว่าเป็นการเดินทางไปก็อาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือมันก็เป็นคนหลังหัวแดงเอาเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น่าจะไปดูการทำงานครับอันนี้พี่แหม่มนี่ครับนี่พี่แหม่มครับเป็นสกต.ที่หนองไผ่นะที่ดูแลเราเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปสั้นๆ EP เล็กๆอันนี้มีกรรมการผู้จัดการธุรการของเรานี่นี่นี่ครับครับใครเป็นกรรมการผู้จัดการธุรการเลยครับนี่นี่นี่ครับนี่นี่ครับโอเคครับอันนี้เป็นที่สาขาหนองไผ่เนาะเป็นสกต.เป็นกรรมการด้วยอันนี้สกต.ที่หนองไผ่ก็จะมีสินค้าสำหรับลูกค้าของธ.ก.ส.ที่จะมาสั่งซื้อนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปตามดูนะครับว่าเราทำอะไรกันบ้างที่เราไปที่วัดดีกว่าครับเดี๋ยวรู้แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปวัดวังไลนะฮะวังไลซึ่งทางธ.ก.ส.นะครับแล้วก็สกต.ก็ร่วมมือกันนะครับเพื่อจะทำความเข้าใจกับเกษตรกรว่าเกษตรกรมีหุ้นส่วนในสกต.ด้วยและเรามีสินค้ามากมายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหนึ่งในนั้นคือเป็นฮอร์โมนของนุสโซไลนะครับโอเคตามไปถึงแล้วโอ้โหนี่สถานที่ประชุมนะสถานที่ประชุมไปตามไปลองทำงานกันอย่างนี้นะที่ประชุมนี่ก็เป็นที่บนวัดนะบนวัดนี่มันมีก็อันนี้เป็นการประชุมของทางธ.ก.ส.นะธ.ก.ส.ของอันนี้ก็ประชุมด้วยทักทายหน่อยฮะสุดหล่อเราน้องโจสวัสดีครับนี่น้องโจนะน้องโจก็เป็นทีมงานของกำจัดศัตรูพืชผมเป็นของนี่นี่เกษตรกรนะครับเข้ารอนะรอการประชุมอันนี้พี่สุดหล่อโอ้นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ครับอันนี้ขณะนี้
ทำอะไรมากครับอันนี้มีโค้ดเกทับผมแล้วก็ถึงปุ๊บแจกตัวหน้าผมเลยนะครับอันนี้พี่มนูนครับพี่มนูนอันนี้นี่ครับอันนี้พี่มนูนครับสุดหล่อหล่อนะครับอันนี้ทีมงานปุ๋ยเม็ดครับปุ๋ยเม็ดโอเคเดี๋ยวเราตามกันด้วยครับเป็นบรรยากาศที่เป็นช่วงผู้จัดการสุดหล่อของเรานะครับทักทายนิดนึงนะฮะผู้จัดการสุดหล่อหล่อมากครับครับวันนี้โอกาสดีนะเจอแฟนคลับนะครับมาตลอดนะพี่พี่อะไรนะสันติจ้ะพี่สันตินะโอ้เดี๋ยวเอาแฟนไปรอที่เป็นแฟนที่ดูในรายการตรงกดดูได้ในYouTube นี่ว่าเกษตรใช่ไหมครับเกษตรนะโอเคนี่ก็เป็นแฟนคลับอีกท่านหนึ่งนะที่มาชมด้วยแล้วก็ยิ่งครับเราที่นี่ยังใหม่ไม่มีแล้วไม่มียังไม่มีศูนย์แบบกระจายอันนี้มีละนี่มีที่ของทางสกต.สกต.ก็เป็นผู้กระจายสินค้าของบริษัทรถไฟไลท์นะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับขอบคุณมากเลยทั้งแม่ครับนี้นะครับ1วันเราลุยฝากโมเดลมาแล้วทางสู่ความสำเร็จเราจุดสู้ต่อไปที่เราจะสู้ก็ขอมืดฟ้าหมดที่ไหนจุดช็อตเราลงไปเลยดูสิข่าวสลบไปหนึ่งแม่มืดมาฝนก็ตกมาครับเวลา17:24เรายังไม่ถึงบ้านกันเลยนะเอาไปดูแลต่อยอดห้องเวทสาวลุยตอนนี้ทั้งวันเอาละครับตากปลาไว้ปลาตากกับฝนอร่อยมากเดี๋ยวเราไปทอดกินปลาตากฝนกันเปิดแล้วครับเปิดแล้วดูเวลานะครับเราถึงบ้านเวลา17:00 น.ยัคฮู้17:00 น.โอ้นี่ครับเราเข้าที่หมายบ้านรักโอเคครับถึงบ้านพอดีนะฮะก็พอถึงบ้านก็ฝนตกพอดีนะครับวันนี้ก็ได้ทำงานกันทั้งวันตั้งแต่เช้าเลยไปตั้งแต่7:00 น.นะครับ7:00 น.ลุยงานวันนี้ก็ได้ไปพรีเซนต์งานนะครับที่สปต.นะครับสรุปงานแล้วก็ตามไปสับซื้อนะครับแล้วก็ทำเอาข้อสอบนะครับเดี๋ยววันนี้ก็
คงจะทำงานกันทั้งวันแล้ววันนี้ก็จบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับใครที่จะติดตามก็ฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับคนพอเพียงนะครับพอเพียงก็คือตอนนี้วันนี้ทำงานนะครับวันนี้เป็น EP ที่6นะฮะ EP ที่6สำหรับคนพอเพียงหรือสมบัตินะสมบัติทุกไลค์นะสมบัติทุกไลค์คนพอเพียงวันนี้ก็ลุยงานกันทั้งวันแล้วก็เหนื่อยเนาะเหนื่อยแต่ว่าสนุกนะครับได้ไปพรีเซนต์งานขายของนะครับขอบคุณนะครับสำหรับรถฟอร์ไลท์นะครับที่สนับสนุนรายการช่องนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเจอกัน EP หน้านะครับว่าเราจะไปทำอะไรกันนะครับตอนนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับคนพอเพียงสวัสดีบ๊ายบาย